สวัสดีครับผู้ชมคะมาพบกันกับรายการคิดรอบด้านนะครับประจำวันพุธที่5สิงหาคม2558ในวันนี้พบกับดิฉันชุติมากุมารรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสถานการณ์ทางด้านการเมืองดูเหมือนว่าจะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้วอีกแล้วนะคะระหว่างผู้ที่สนับสนุนให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งและเลือกตั้งก่อนปฏิรูปค่ะดูเหมือนว่า2แนวความคิดนี้นะคะจะดังก่อนการรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคม2557ที่ผ่านมาและหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ได้มีการยึดอำนาจไปเรื่องนี้ก็เงียบจางหายมาเพิ่งจะได้รับการจุดพลุขึ้นมาหลังๆมานี้หลังจากที่นายสุเทพเทือกสุบรรณได้มีการลาสิกขาออกมานะคะจากกรณีการออกไปบวชก่อนหน้านี้นั่นเองเนี่ยนะคะหลายคนค่ะได้มีการจับตากันไปดูถึงโรดแมปนะคะที่ในตอนนี้เองเร็วสุดจะไปตกอยู่ที่ในช่วงของเดือนกันยายน2559อันนี้เป็นไปตามแนวทางเลือกตั้งก่อนปฏิรูปนะคะกับปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอย่างที่ได้บอกไปเป็นประเด็นร้อนค่ะในช่วงระยะเวลาหลังๆมานี้นะคะซึ่งตามรถแมปตามเดิมก็คือตอนแรกเลยเนี่ยกำหนดไว้ที่ในช่วงของเดือนตุลาคม2558แต่ดูเหมือนว่ารถแบบนั้นจะขยับขยื่นออกไปเรื่อยๆตอนนี้ไปตกอยู่ที่ในช่วงของเดือนกันยายนปี59แต่ถ้ารถแบบมันเลื่อนออกไปจริงๆเกี่ยวกับกระแสในการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญก็จะไปตกอยู่ที่ในเดือนเมษายนในปี2560เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะคะว่าระหว่างการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญกับการทำประชามติไม่ผ่านแนวทางไหนน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดและหนทางไหนมันจะเป็นหนทางที่ชัดเจนที่สุดในสถานการณ์ในห้วงระยะเวลานี้กับกรณีที่การเคลื่อนไหวออกมาโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณนะคะนอกจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามในมุมมองของแขกรับเชิญประจำรายการนะคะว่ามองเกมการเมืองวิเคราะห์เกมการเมืองต่อจากนี้อย่างไรกับกรณีที่นายสุเทพได้มีการลาสิกขาออกมาแล้วก็ออกมาประกาศตัวว่าไม่รับตำแหน่งทางการเมืองไม่ลงเลือกตั้งด้วยนะคะแล้วก็สนับสนุนรัฐบาลปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งโดยที่ไม่มีกำหนดเงื่อนเวลาก็คือเมื่อไหร่เมื่อนั้นต่อไปเรื่อยๆนะคะเราจะมาวิเคราะห์กันในรายการคิดรอบด้านประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณสมพงษ์ สักวีและคุณวรชัยเหมะค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะก็สวัสดีพี่เงาะด้วยนะคะหายหน้าหายตากันไปนานเลยวันนี้ก็กลับมานั่งในตำแหน่งแห่งหนที่เดิมก็คือในรายการคิดรอบด้านนะคะขอต้อนรับด้วยส่วนนายแพทย์เชิดชัยก็ติดภารกิจคาดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะมารับหน้าที่กันตามปกตินะคะประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันให้แซดในวงการการเมืองเหมือนกันสำหรับกรณีที่นายสุเทพนั้นสึกออกมาแล้วพอสึกออกมาปุ๊บเนี่ยนะคะไม่กี่วันก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลเลยหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่ว่าเรื่องก็จบไปแล้วว่า คุณบอกว่าจะไม่พูดถึงในเรื่องของการเมืองแต่ทุกรูขุมขนของคุณแม้กระทั่งการหายใจเข้าไป หายใจออกมา มันก็เป็นการเมืองไปแล้วแต่กับกลายเป็นว่าก็แถลงข่าวผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับในงานวันเสาร์ที่ผ่านมานี่นะคะก็ออกมาชัดเจนว่าสนับสนุนให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเพื่อช่วยให้คสช.ยืดอายุต่อไปแบบไม่สูญเปล่าอยากจะสอบถามมุมมองของท่านสมพงษ์ก่อนเลยก็แล้วกันนี่นะคะว่ามองแบบนั้นจริงหรือไม่สำหรับหน้าฉากที่นายสุเทพออกมาสนับสนุนคสช.ให้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งก็ที่จริงก็ทางคุณตั้วนะครับท่านผู้ชมครับพยายามที่จะแยกให้เห็นว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยเรื่องการเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนั้นเนี่ยเป็นเกมการเมืองใช่หรือไม่และเป็นเกมระหว่างใครกับใครนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าสำหรับความเห็นผมแล้วเนี่ยผมไม่เห็นว่าจะเป็นเกมระหว่างใครกับใครเลยนะครับที่จริงแล้วเป็นเกมของผู้มีอำนาจกับประชาชนเท่านั้นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุณก็ได้ออกมาเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งและผลเป็นไงครับไม่ได้เลือกตั้งและเป็นการเปิดทางให้มีการปฏิวัติรัฐประหารมีการยึดอำนาจเกิดขึ้นและในการยึดอำนาจนั้นเนี่ยนะครับคณะผู้ยึดอำนาจก็ดูเหมือนจะไม่ได้สนใจเรื่องจะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งหรือปฏิรูปหลังการเลือกตั้งยังอยู่บนพื้นฐานของการที่จะสร้างความปรองดองคนในชาติไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดการฆ่าฟันกันบนท้องถนนนะครับผมจำไม่ผิดเนี่ยเจตจำนงเป็นเช่นนั้นจริงๆแต่กันนั้นก็ตามเนี่ยก็จัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่นะครับอยู่บนพื้นฐานเจตจำนงหลักว่าต้องการสลายสีขั้วสีของแต่ละขั้วนะครับ
ต้องการสร้างความปลองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและต้องการปูทางไปสู่การเลือกตั้งและระบบแชปไตที่จะเป็นรากฐานของประเทศนี้ต่อไปเป็นรากฐานอันเนี้ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งสังคมเนี่ยตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนรู้แล้วว่าประเทศนี้เนี่ยต้องมีการปฏิรูปประเทศนี้เนี่ยมีเรื่องที่ต้องปฏิรูปมากมายนะครับไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาสังคมทุกคนรับรู้และก็มุ่งหวังที่จะเห็นการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจบสิ้นลงโดยไวนำไปสู่การใช้ทำประชามติและนำไปสู่การเลือกตั้งไม่เฉพาะเพียงคนในประเทศนะทั่วโลกรัฐที่เป็นอารยะประเทศที่เขาเจริญแล้วทั่วโลกเนี่ยเขาก็เฝ้าถามซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็บอกกับประชาชนบ่อยครั้งบอกต่างประเทศเขาก็ถามผมก็ตอบไปท่านบอกอย่างนี้ว่าเดินตามรถแมพเราจะก้าวไปสู่การเลือกตั้งตอนนี้ขอเวลาสำหรับการร่างรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในแง่ของประชาชนแล้วเนี่ยผมคิดว่าประชาชนก็อยากเห็นร่างนูนได้ร่างเสร็จสิ้นตามกำหนดนะหรือเสร็จโดยเร็วด้วยซ้ำไปแล้วก็จะได้นำไปสู่การวางรากฐานของการพัฒนาระบบชับใจและนำไปสู่การเลือกตั้งถามว่าระยะเวลา1ปีกว่าๆเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วเนี่ยสปช.เนี่ยสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยคุณก็ได้ทำหน้าที่เพื่อปฏิรูปอยู่แล้วค่ะแล้วคุณก็รู้ว่าการปฏิรูปที่ว่านี้เนี่ยความหมายก็คือวางรากฐานไว้วางกรอบไว้เพื่อการปฏิรูปประเทศในระยะยาวอาจจะต้องใช้เวลา5ปี10ปีทำไมยังจะมีวลีหรือคำพูดอยู่อีกว่าจะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งคุณจะปฏิรูปอะไรเสร็จล่ะก่อนการเลือกตั้งเนี่ยคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะถ้าถามว่าใช้เวลาอีก2ปีผมจะถามแล้วไม่ต่างอะไรกัน1ปีที่ผ่านมาล่ะเพราะขณะนี้นี่ผมอยากจะบอกเลยนะครับในแง่ของประชาชนแล้วนะครับท่านสสวรชัยครับประชาชนเขาก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าคุณใช้เวลาในฐานะสมาชิกสปช.เนี่ยนะครับซึ่งคุณมากันเองว่ากันเองเนี่ยนะครับพรรคการเมืองก็มีบทบาทน้อยประชาชนก็มีบทบาทน้อยในการเสนอข้อคิดเห็นอะไรเนี่ยนะครับเรียกว่าคุณร่างกันมาเองนะฮะวิจารณ์อภิปรายกันเองตั้งกรรมาธิการกันเองวันดีคืนดีขึ้นมาเนี่ยพอจะร่างเสร็จนะครับคุณจะยกมือร่างกันเนี่ยพวกคุณยังออกมาพูดกันได้ไงเนี่ยบอกจะคว่ำ ก็คุณทำมากับมือแล้วคุณมาคว่ำได้ยังไงผมไม่เข้าใจนะร่างรัฐนูนฉบับนี้ถามเนี่ยใครร่างประชาชนมีส่วนร่างแค่ไหนไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยนะพวกคุณร่างกันเองทำไมคุณไม่พูดกันเสียให้จบทำไมคุณไม่เถียงกันเสียให้เสร็จทำไมคุณถึงไม่จัดการเสียให้เรียบร้อยเพราะในเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยอยากจะเรียนว่าตอนปี50ก็ทำแบบเนี้ยแล้วก็จบเรียบร้อยดีเหมือนกันค่ะนะครับก็ฉีกรัฐนูญเก่าร่างรัฐนูญใหม่นะครับแล้วก็นำเอาไปใช้ค่ะไปทำประชามติแล้วก็นำเอาไปใช้ฉบับนี้ก็เหมือนกันผมไม่อยากเชื่อหูตัวเองเลยนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยนะสมาชิกสภาปฏิรูปซึ่งมีหน้าที่ในการร่างรัฐนูญเลือกกรรมาธิการขึ้นมานะให้พวกคุณเนี่ยได้ลงประชามติกันคือมีหน้าที่ร่างรัฐนูนนี่แหละนะรวมทั้งวางกรอบปฏิรูปเนี่ยทำสองเรื่องเมื่อวันเวลาผ่านไป1ปี1ร่างรัฐนูนเสร็จแล้วผมจะไม่ผ่านนะเอ้าพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยก็หน้าที่คุณคอยมาร่างรัฐนูนให้เสร็จให้เรียบร้อยคุณก็รู้อยู่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยนะมันอยู่มือคนอื่นนะแสดงว่าคุณหักหลังกันเองหรือยังไงหรือคุณมีวัตถุประสงค์อะไรกับ2คุณรู้อยู่แล้วทันทีที่รับแต่งตั้งเนี่ยสมาชิกสภาปฏิรูปเนี่ยเขาให้มาวางกรอบการปฏิรูป1ปียังไม่พออีกเนี่ยเท่ากับเราจะมาบอกประชาชนนะตรงไปตรงมาเลยว่าผมขอเวลาอีก2ปีผมร่างผมวางกรอบไม่เสร็จภายใต้หัวข้อที่บอกให้รู้ก็คือว่าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งซึ่งคำว่าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งในใครๆก็ฟังไม่ขึ้นอยู่แล้วเพราะการปฏิรูปใครๆก็รู้ต้องใช้เวลาค่ะแต่เอาละสิ่งที่คนพอเข้าใจนะครับตามหน้าที่ของสมาชิกสภาปฏิรูปนะครับก็คือวางกรอบการปฏิรูปจะเป็นกรุ๊ปด้านใดไปสู่ทิศทางไหนจะทำยังไงวางกรอบไว้รัฐบาลที่มาหลังจากการเลือกตั้งเขาก็ต้องเดินตามกรอบนี้ซึ่งบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ
คุณให้เวลาคุณเป็นหนึ่งปีแล้วคุณกำลังจะมาบอกว่าไม่พอถามว่าขออีกนานเท่าไหร่นี่ผมให้ความเป็นธรรมนะถ้าที่ได้ยินมาเนี่ยเขาบอกขออีก2ปีก็คือจะขอเวลาเป็น3ปีในการวางกรอบก็บอกมาเส้นตรงๆไม่ต้องมาเล่นเกม1สภาไม่ผ่าน2ยังจะใส่ลงไปในประชามติอีกไอ้ที่พูดกันวันนี้เนี่ยนะครับคุณตั้วครับมี2ขยักเป็น2ขยักเลย คือจะใส่ไว้ในประชามติและทุกกระบวนท่าเนี่ยนะครับล้วนแต่พวกท่านทำกันเองทั้งสิ้นและถ้าเกิดพลาดขึ้นในกระบวนท่าหนึ่งกระบวนท่าใดอย่างเช่นร่ำนูนไม่เสร็จเนี่ยนะครับเวลาเขาต้องยืดลดแมปที่พูดกันไว้ต้องยืด คือพูดง่ายๆว่าคุณช่างไม่คิดถึงหัวอกหัวใจของพี่น้องประชาชนเลยว่าเขาเชื่อคุณตามคุณไปแล้วว่าคุณต้องการการปฏิรูปเขาก็อยากเห็นร่ำนูนเสร็จแล้วก็ไปเลือกตั้งกันแต่การที่คุณจะคว่ำร่ำนูนการที่คุณจะใส่ลงไปในประชามติแล้วประชามติไม่ผ่านทุกกระบวนท่าทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่นำไปสู่การยืดระยะเวลาทั้งสิ้นคุณบอกไม่ผ่านรัฐธรรมนูญที่คุณร่างเองค่ะแล้วใครจะทำอะไรได้ค่ะคุณบอกร่างกันใหม่ไปทำประชามติประชามติผ่านไม่ผ่านคุณก็ลากกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับก็วิเคราะห์เกมการเมืองได้อย่างน่าสนใจเหมือนกันสำหรับมุมมองของท่านสมพงษ์นี่นะคะหน่อยตอนนี้เองเนี่ยหลายคนก็มองเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นเกมอำนาจระหว่างผู้ที่มีอำนาจในบ้านในเมืองทั้ง2ฝ่ายมาชนกันหรือไม่แต่คุณสมพงษ์ก็ได้มีการวิเคราะห์ว่ามันคืออำนาจที่มาชนกับประชาชนต่างหากผู้มีอำนาจมาชนกับประชาชนต่างหากอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันสอบถามมุมมองของพี่ง้อกันก่อนเลยเนี่ยนะคะ เพราะว่าหายหน้าหายตากันไปนานแล้วว่าก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าพี่ง้อเนี่ยออกมาแสดงมุมมองเกี่ยวกับกรณีการออกมาเคลื่อนไหวของนายสุเทพล่าสุดผ่านตามสื่อต่างๆซึ่งพี่ง้อก็ให้มุมมองแง่คิดไปประมาณว่าการออกมาของนายสุเทพในครั้งนี้เพื่อที่จะมาสนับสนุนให้คสช. อยู่ยาวต่อไปเรื่อยๆก็คือปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งทำไมถึงคิดเช่นนั้นคะพี่ง้อคะคือสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าที่ความต้องการของกปปส.เนี่ยได้สำเร็จก็คือเอาทหารเข้ามายึดอำนาจค่ะเราเห็นว่าเวลานั้นเนี่ยมีการเรียกร้องมีการชุมนุมขั้นแรกสำเร็จไปแล้วแล้วก็ได้อำนาจจากพี่น้องประชาชนไปแล้วคสช.เนี่ยอ้างในการยึดอำนาจก็บอกว่าปัญหาประเทศไทยเนี่ยมีความขัดแย้งเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้สถานการณ์ไปอย่างนี้เนี่ยคนไทยต้องฆ่ากันตายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ามาห้ามทับยึดอำนาจพอยึดอำนาจไปแล้วเนี่ยขั้นที่สองก็ประกาศบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีการปฏิรูปประเทศไทยระยะเวลาที่บริหารประเทศจากการได้อำนาจมาจากการทำรัฐประหารเนี่ยลองคิดดูสิครับ1ปีกว่าๆ การปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยปฏิรูปอะไรประเทศไทยเนี่ยอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างใครบ้างองค์กรไหนบ้างที่จะต้องมีการปฏิรูปเช่นว่า1ระบบเศรษฐกิจจะต้องปฏิรูปอย่างไร2องค์กรส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการปฏิรูปอย่างไร3ระบบราชการนี่ต้องมีการปฏิรูปอย่างไร4แม้แต่องค์กรหรือว่ากองทัพเองเนี่ยจะต้องมีการปฏิรูปอย่างไรเพราะฉะนั้นประเด็นสุดท้ายก็คือว่าหัวใจสำคัญของประเทศก็คือรัฐธรรมนูญการปกครองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมีปัญหาตรงไหนที่จะต้องปฏิรูปเราถามกลับไปครับว่าจุดบกพร่องของประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างที่บกพร่องคำว่าปฏิรูปเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดีขึ้นสังคมดีขึ้นองค์กรนั้นดีขึ้นประเทศไทยดีขึ้นรัฐธรรมนูญดีขึ้นเช่นวันนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างไรรัฐบาลคสช.อ้างว่าเข้ามาเพื่อปฏิรูปประเทศไทยเพราะฉะนั้นคสช.ต้องปฏิรูปเศรษฐกิจแนวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นปากท้องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนต้องดีขึ้นองค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนไหนที่จะต้องปฏิรูปก็เข้าไปแก้ในส่วนนั้นปัญหาระบบเศรษฐกิจเช่นว่าสถาบันการเงินระบบแบงก์ดอกเบี้ยเป็นยังไงกำหนดนโยบายอย่างไรกฎหมายอะไรที่ติดขัดก็ไปปฏิรูปในจุดนั้นต่างประเทศเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเพื่อนบ้านเนี่ยจะต้องปฏิรูปตัวเองอย่างไรจึงจะได้รับการยอมรับ
จากเพื่อนบ้านกับนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศแล้วเราย้อนมาดูว่าแต่ละเรื่องเป็นอย่างไรอย่างรัฐธรรมนูญปี50แย่กว่ารัฐธรรมนูญปี40ปฏิรูปรัฐธรรมนูญปี59ที่กำลังจะทำเสร็จเนี่ยกับแย่เลวร้ายลงไปอีกโดยเฉพาะที่มาของนายกรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งมาจากส.ส.แต่รัฐธรรมนูญปี59เนี่ยบอกว่าใครก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมถามกลับไปยังคนที่ร่างรัฐธรรมนูญถ้าอย่างนั้นผมมีเงิน10,000ล้าน20,000ล้านมาถึงผมก็ซื้อคนในประเทศไทยบอกไปลงเลือกตั้งเลยเอาเงินไปซื้อเสียงเข้ามาแล้วก็ได้คะแนนกลับมาเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีเอาโครงการรถไฟความเร็วสูงเอาไปเลยคุณไปทำเป็นการลงทุนผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูความสำเร็จในการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีแนวทางที่ถูกต้องเช่นรัฐธรรมนูญจะต้องทำอย่างไรจึงให้สังคมโลกยอมรับให้คนไทยยอมรับไม่มีเสียงมาคัดค้านใช่ไหมฮะเช่นว่ารัฐธรรมนูญทำอย่างไรจึงจะให้ดีกว่ารัฐธรรมนูญปี50นั่นคือการปฏิรูปการยอมรับของสังคมไทยสังคมโลกนักการเมืองทุกกลุ่มทุกฝ่ายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเรานั่งดูนั่งมองให้เขาทำงานเราจะเห็นว่าพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยให้เวลาคุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์มาปีกว่าโดยที่ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรทั้งสิ้นเพราะจะทำให้อ้างได้ว่าเพราะฝ่ายประชาธิปไตยออกมาวุ่นวายวันนี้พลเอกประยุทธ์ออกมาพูดเองเลยครับว่าวุ่นวายไปหมดไม่รู้อะไรนักหนาการเมืองวุ่นวายไปหมดโดยที่เราไม่ได้สร้างความวุ่นวายอะไรเลยมีแต่คนที่พลเอกประยุทธ์ตั้งขึ้นมานั่นแหละให้สัมภาษณ์จ้อทุกวันและมีผลลบต่อพลเอกประยุทธ์เช่นว่าเอาละรถแมพไม่สำคัญแล้ววันนี้ไม่ได้บอกไว้ที่ว่าเวลาจะให้มีเลือกตั้งเมื่อไรเมื่อไรก็ได้อยู่ที่เงื่อนไขของสถานการณ์ในเรื่องของการทำให้เสร็จหรือไม่เสร็จเอาเวลามาเป็นข้ออ้างในการที่จะยื้อต่อเช่นว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่เสร็จก็บริหารประเทศต่อไปสองแนวทางแนวทางหนึ่งก็คือว่าสว.ท่านหนึ่งออกมาพูดบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องผ่านกันเลยมันดีไหมพวกเราพูดกับสมาชิกสปช.ด้วยกัน อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าประชาชนไม่ต้องรับร่างรัฐธรรมนูญ มีการเคลื่อนไหวสองแนวทางก็คือที่จริงแล้วเนี่ยพระสุเทพเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวปฏิรูปก่อนก็คือไม่ต้องผ่านรัฐธรรมนูญกันนั่นแหละมันไม่ต่างกันแต่ไม่ได้บอกกองๆเป้าหมายของพระสุเทพหมายความว่าก็คืออยากให้ความร่างก็คือความร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนเพราะเขามีมวลชนอยู่กปปส.เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสองแนวทางแนวทางแรกเนี่ยใช้สว.ใช่ไหมฮะความใช้กลุ่ม40สว.แล้วก็ใช้สปช.คว่ำร่างรัฐธรรมนูญแนวทางที่2ก็คือคว่ำโดยประชามติไม่ผ่านเพราะฉะนั้นผมมองครับว่าความชอบธรรมอันไหนมีน้ำหนักที่สุดเช่นว่าสปช.บอกว่าคว่ำเลยอย่างที่ท่านสว.สมพงษ์ท่านบอกว่าความชอบธรรมไม่มีเพราะพวกคุณเป็นคนร่างขึ้นมาร่างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแนวทางนี้ความชอบธรรมข้ออ้างไม่มีก็เลยใช้แนวทางที่สองก็คือให้ประชาชนคว่ำร่างก็คือไม่ผ่านพอไม่ผ่านปุ๊บก็อ้างได้ว่าแนวทางจริงๆแนวทางอย่างไรเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะไม่ได้กำหนดไว้ตายตัวเช่นว่าเอาถ้าไม่ผ่านก็ตั้งกรรมธิการร่างใหม่หรือว่าหยิบรัฐธรรมนูญฉบับไหนออกมาใช้ไม่ได้กำหนดแนวทางอะไรไว้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงสว่างในปลายอุโมงค์ไม่มีเลยสำหรับประเทศไทยเป็นไปได้ไหมคะที่จะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนนอกภายใต้สถานการณ์พิเศษที่ประชามติไม่ผ่านโดยประชาชน เหมือนที่คุณจตุพรประธานนปชได้มีการวิเคราะห์ไว้ผมว่าเอาเหตุผลอะไรมาล้มพลเอกประยุทธ์และให้พลเอกประยุทธ์ออกอย่างไรเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ทำรัฐประหารได้มาพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าผมรับผิดชอบทุกอย่างผมเสี่ยง
มาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมต้องเป็นนายกเองผมต้องบริหารประเทศเองไม่ไว้ใจใครแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไปด้วยอำนาจอะไรใครเป็นที่จริงมันก็มีคำตอบอะครับค่ะที่มาของนายกรีเนี่ยมีอยู่2ทางทางที่1ก็มาจากตามรัฐธรรมนูญจะเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวหรือรัฐธรรมนูญถาวรอะไรก็ตามอย่างเช่นมาจากการเลือกตั้งมาจากอะไรในจากสภาผู้แทนราษฎรกับวิธี1เนี่ยก็คือมาโดยการยึดอำนาจรัฐประหารในสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยผมว่าพลเอกประยุทธ์ท่านย่อมรู้ตัวว่าสถานการณ์รอบด้านท่านเป็นอย่างไรในสถานการณ์ที่ท่านออกมาพูดในข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัววันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างทุกเงื่อนไขที่เกิดขึ้นมาจากคนที่ท่านตั้งขึ้นมาจากการทำงานในการเขียนรัฐธรรมนูญหรือว่าปฏิรูปโครงสร้างต่างๆเนี่ยไม่มีผลสำเร็จท่านรู้เริ่มอึดอัดเริ่มออกมาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าปฏิรูป1ปีกว่าเนี่ยไม่มีอะไรสำเร็จไม่มีอะไรเดินหน้าเข้าไปเลยนี่คือสิ่งที่ผ่านมาค่ะเพราะฉะนั้นจะขอเวลาปฏิรูปอีก2ปีเนี่ยผมว่าประชาชนวันนี้เนี่ยนะถามได้เลยครับว่าเขาก็ถามผมอยู่ว่าเฮ้ยเขาทำอะไรบ้างปฏิรูปสำเร็จอะไรบ้างด้านไหนบ้างผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันผมก็ต้องถามพี่อ่ะพี่ท่านเห็นว่าอย่างไรล่ะมีอะไรสำเร็จบ้างล่ะผมก็ถามกลับไปอย่างนี้ก็ช่วยบอกผมเหมือนกันผมกำลังหาอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นแล้วครับว่าคำว่าปฏิรูปเนี่ยมันต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นชีวิตพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นได้รัฐธรรมนูญได้เงื่อนไขของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่ดีขึ้นอำนาจอธิปไตยของพี่น้องประชาชนมากขึ้นแต่วันนี้เนี่ยคำว่าปฏิรูปถอยหลังเกือบทุกด้านนะต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับเพราะตัวเลขมันออกมาครับพลเอกประยุทธ์คือท่านอาจจะฟังรอบด้านจากคนใกล้ชิดนะแต่ว่าเราเนี่ยใกล้ชิดประชาชนสะท้อนปัญหามาให้ท่านได้ฟังว่าประชาชนลำบากปฏิรูปอะไรที่ว่าเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาบ้างยังไม่เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์สิ่งที่พลเอกประยุทธ์จะต้องเดินให้มั่นยึดให้มั่นยึดยุทธศาสตร์สำคัญก็คือเดินตามรถแมพแล้วก็ปฏิรูปรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงก็คือว่าให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนค่ะแต่ดูเหมือนว่ารถแมพนี้จะเลื่อนขยับขยื่นออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้กลุ่มใดก็ตามองค์กรใดก็ตามเนี่ยเอาท่านมาเป็นแนวร่วมแล้วก็ทำตามความต้องการของตัวเองของกลุ่มตัวเองเพราะว่าถ้าคิดแล้วเนี่ยพระสุเทพทิศสุเทพศึกออกมาแล้วเนี่ยประกาศชัดเลยว่าไม่เล่นการเมืองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางนี้เนี่ยสวนทางกับแนวคิดของคนในพรรคประชาธิปัตย์หลายคนค่ะโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ต้องการเลือกตั้งสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์หลายท่านนะที่ผมได้คุยนะค่ะเขาก็เห็นแล้วว่าช่วงระยะปีกว่าเนี่ยประเทศเสียหายแล้วก็ประเทศไม่ได้เดินหน้าเลยแม้แต่นิดเดียว ความขัดแย้งก็ยังอยู่การออกมาจุดประกายของมูลนิธิกปปส.เนี่ยเปลี่ยนชื่อเพิ่มหน้าว่าเป็นมูลนิธิแต่ความเป็นจริงก็คือการแถลงข่าวของกปปส.และการแถลงข่าวนี่จุดเดิมๆครับเหมือนกับก่อนขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็คือปฏิรูปประเทศไทยวันนี้ก็ออกมาเพื่อสารนโยบายอันนั้นว่าต้องมีการปฏิรูปประเทศไทยก่อนเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันต่อนะคะสำหรับท่าทีของมูลนิธิกปปส.ที่เปิดฉากออกมาเรียกได้ว่าอย่างสวยงามกันเลยทีเดียวไม่ถูกห้ามปรามจากสปป.หรือว่าคสช.แต่อย่างใดนะคะหน่วยงานที่พยายามดูแลในเรื่องของการจัดงานเสวนาแล้วก็การทำงานของมูลนิธิต่างๆก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ดีวิเคราะห์กันไปแล้วส่วนหนึ่งสำหรับท่าทีของนายสุเทพเทือกสุบรรณที่ออกมาปรากฏหลังจากที่ลาสิกขาออกมาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะคะต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ค่ะท่าทีแม้ว่ากระทั่งของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็ท่าทีของกลุ่ม40สวที่ถือว่าเป็นนักลากตั้งนะที่ออกมาโหมกระพือในเรื่องของการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งอีกกระแสหนึ่งของนายวันชัยศรศิรินี่นะคะก็ออกมาสนับสนุนให้ความร่างรัฐธรรมนูญไปเลยเพื่อที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่เดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละก้าวย่างของแต่ละฝากฝั่งกันว่าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันหรือไม่อย่างไรช่วงหน้าเรามาวิเคราะห์กันต่อค่ะ
ช่วงที่2แล้วนะคะกับรายการคิดรอบด้านค่ะคุณผู้ชมยังร่วมพูดคุยนะคะอยู่กับพี่ง้อคุณวรชัยเหมะแล้วก็ท่านสมพงษ์สกวีนะคะในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อค่ะสำหรับท่าทีไม่ว่าจะเป็นทั้งจากมูลนิธิกปปส.นำโดยนายสุเทพที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงระยะเวลาหลังจากที่ลาสิกขาออกมานี่นะคะเราก็จะมาดูค่ะสำหรับอีกกลุ่มนึงที่ถือว่าตีคู่ขนานกันมาเลยนะคะก่อนหน้านี้กับนายสุเทพเทือกสุบรรณหรือไม่นะคะกับกรณีอดีตกลุ่ม40สว.ที่นำโดยนายพิบูลย์นิติตะวันออกมาประมาณว่าจะมีการเสนอทำคำถามจากสปช.ถามประชาชนในการลงประชามตินี่นะคะว่าจะให้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง2ปีหรือไม่นะคะแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือข้อเสนอของนายวันชัยสอนสิรินะคะที่อยากจะให้คว่ำร่างรัฐธรรมนูญกันไปเลยเพื่อที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่อยากจะสอบถามมุมมองของท่านสมพงษ์ก่อนเลยนะคะในประเด็นนี้สารพัดข้อเสนอค่ะที่ออกมาทั้งจากกปปส.อดีตกลุ่ม40สว.เองก็ดีมุมมองของท่านสมพงษ์เองกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันหรือไม่คะก็จะเอาภาพปรากฏเนี่ยนะครับก็ไม่ผิดนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการกล่าวร้ายอะไรนะครับก็คือว่าเขาเป็นพวกเดียวกันนะครับแต่คำว่าเป็นพวกเดียวกันเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับว่าพวกเขาคิดเหมือนกันหรือตรงกันหรือเปล่านะครับพวกเดียวกันนะพวกเดียวกันแน่เพราะว่าในช่วงการเคลื่อนไหวปิดกรุงเทพปิดประเทศกันช่วงนั้นเนี่ยนะครับช่วงที่ออกมาเคลื่อนไหวปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งในสมัยนายกยิ่งรักหรือขับหรือพูดง่ายๆมาชุมนุมของกปปส.นั้นเนี่ยตัวละครต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มาอยู่ในสปช.ยุคนี้นะฮะก็ร้วนแต่เป็นตัวละครที่ทั้งสนับสนุนออกทีวีทั้งขึ้นเวทีกปปส.ทั้งประกาศตัวว่าเป็นผู้สนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะฉะนั้นคำถามว่าเป็นพวกเดียวกันหรือไม่เนี่ยคำตอบก็คงไม่ผิดว่าพวกเขาเป็นพวกเดียวกันและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพวกเขาก็ช่างคิดตรงกันด้วยเพราะฉะนั้นการกลับมาของท่านเลขาธิการกปปส.ท่านสุเทพเทือกสุบรรณในครั้งนี้ในนามของมูลนิธิอะไรก็ตามแต่ก็ยังยืนยันหลักการเดิมนั่นก็เท่ากับเวลานี้เนี่ยเขาเดินกันอยู่เป็น2ขา3ขานะครับหรือสื่อยังสามารถพูดได้ว่าเป็นแม่น้ำสายที่6นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยมีแม่น้ำอยู่5สายมาทำการปฏิรูปประเทศนะครับคราวนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำสายที่6นะครับภายใต้หลักการว่ามาปฏิรูปประเทศแต่ก็อยู่บนหลักการเพิ่มอีกอันนึงก็คือปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งนะครับซึ่งคิดไปไกลถึงขนาดจะถามประชาชนเป็นประชามติว่าจะขอเวลาเพื่อการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งดีหรือไม่หรือจะเอาไหมเนี่ยที่เขาจะใส่ไว้ในประชามติเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกมาเคลื่อนไหวของท่านสุเทพในครั้งนี้เนี่ยในนามมูลนิธิอะไรก็ตามเนี่ยก็เท่ากับเพิ่มอีกขบวนหนึ่งนะเพิ่มแม่น้ำอีกสายหนึ่งเพิ่มขาขึ้นอีกขาหนึ่งนะครับเพื่อการขับเคลื่อนภายใต้สโลแกนว่าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งถามว่าการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนั้นเนี่ยใครจะได้ประโยชน์นะครับถ้าโดยรวมๆเนี่ยดูเหมือนประหนึ่งว่ารัฐบาลสนช.นะครับจะได้ประโยชน์โชคดีที่บนเส้นทางที่ผ่านมามันเหมือนมีอุบัติเหตุหรือมีเรื่องภายในของพวกสปช.กันเองหรือในคณะแม่น้ำหลายสายที่ไหลลงมาเนี่ยมันมีอยู่สายหนึ่งมันเกิดถูกทำนบกั้นไม่มีได้ฮะถูกทำนบกั้นนะฮะทำนบนี้เนี่ยแข็งแรงซะด้วยสิเขียนไว้ในรัฐนูลชั่วคราวฉบับแก้ไขเป็นรัฐนูลชั่วคราวแล้วนะแล้วยังมีการแก้ไขอีกบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยคุณจะคว่ำหรือไม่คว่ำคุณจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยในอีกเดือนนึงข้างหน้าเนี่ยมั้งนะถ้าดูตามเวลาเนี่ยก่อนวันที่7กันยายนนะครับสปช.ชุดนี้เนี่ยหมดอายุความคือหมดเวลาของสปช.ชุดนี้ที่ออกมาแสดงกันอยู่เนี่ยที่ออกมาแสดงนี่เพียงเพื่อจะเล่นต่อนะในบทต่อที่เขาจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาร่างกันใหม่หรือมาขับเคลื่อนกันใหม่อันนี้ก็ถือได้ว่ายังเป็นเรื่องที่น่าติดตามอยู่เหมือนกันจะบอกว่าไม่มีอะไรเลยในเรือแป๊ะเนี่ยนะครับ
ที่กองกันอยู่ในเรือแป๊ะเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีเพราะถ้าไม่มีเนี่ยนะครับสปช.ชุดนี้เนี่ยคงจะแสดงละครชุดใหญ่กันอีกต่อไปได้เหมือนกันค่ะนะฮะก็เอาเป็นว่าหนึ่งพี่น้องประชาชนก็คงตามทันแล้วเหมือนที่ผมตามว่าสมาอายุของสมาชิกสปช.นะครับ140คนใช่ไหมสปช.สปช.200 250คน250คนเนี่ยก็จะหมดอายุลงในไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับในกลางเดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรัฐธรรมนูญผ่านหรือไม่ผ่านนะครับรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่านอายุของสปช.ก็ยุติลงสิ้นสุดลงต่อจากนั้นก็เป็นบทบาทของฝ่ายอื่นแต่ความหมายที่คุณตั้วตั้งคำถามผมเนี่ยว่าถึงแม้ว่าสปช.จะยุติลงแต่แนวความคิดเรื่องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนั้นเนี่ยจะยุติลงหรือไม่ถ้าดูตามนี้ไม่ได้ยุติลงไม่ได้ยุติลงคราวนี้ก็เหลืออีกคนนึงก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งยืนยันอย่างหนักแน่นซึ่งผมก็เห็นใจว่าขอเดินตามรถแมพไงเนี่ยรัฐบาลจะเดินตามรถแมพแหละตามขั้นตอนแหละแต่ถ้ามีเหตุใดที่ต้องเบี่ยงเบนออกไปก็คงเป็นเรื่องที่เป็นอุบัติเหตุรัฐบาลห้ามไม่ได้นะไอ้คำว่ารถแมพเนี่ยก็เป็นรถแมพที่ไม่ได้กำหนดเวลาก็คือรถแมพละว่าร่างรัฐธรรมนูญประชามติแล้วก็ไปร่างกฎหมายลูกแล้วจะไปเลือกตั้งนะความหมายของท่านวิษณุพยายามอธิบายอย่างนั้นโดยไม่ได้กำหนดเวลาเวลาก็ขยับขับเคลื่อนกันได้ซึ่งแบบนี้ผมอยากจะเรียนว่าหนึ่งเนี่ยพวกเขาทำกันจริงนะทำได้แต่ก็ได้อยากจะย้ำอีกทีแล้วว่าต้องเกรงใจประชาชนบ้างหรือบางทีเนี่ยเกรงใจผู้นำประเทศเราท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องไปตอบคำถามนานาชาติอยู่ทุกวี่ทุกวันและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเกรงใจสิ่งที่ท่านไม่คิดว่าจะเกิดแต่มาเกิดกับท่านไปแล้วคือเรื่องเศรษฐกิจท่านอยู่ยาวไปอีกวันนึงเนี่ยประชาชนก็อึดอัดอยู่ยาวไปอีกเดือนนึงประชาชนก็อึดอัดเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยท่านไม่ได้อยู่เพียงเพื่อจะร่างรัฐนูลท่านไม่ได้อยู่เพียงเพื่อบอกว่าจะเป็นรูปก่อนการเลือกตั้งแล้วนะท่านกำลังอยู่เพื่อจะตอบโจทย์ว่าจะพาชาติบ้านเมืองที่กำลังบอบที่กำลังถูกลุมเล้าจากปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ดีแค่ไหนยังไงประชาชนจะไม่ได้จดจำท่านว่าเข้ามาแก้ปัญหาบนท้องถนนในเหตุการณ์22พฤษภา47อีกแล้วนะวันนี้ประชาชนกำลังตั้งคำถามว่าประเทศนี้ในพ.ศ.นี้ที่คนที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยสามารถแก้ปัญหาของพวกเขาเนี่ยได้หรือไม่ปัญหาของพวกเขาคืออะไรไม่ใช่เรื่องเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งนะปากท้องคือปัญหาปากท้องแล้วก็ไม่ต้องไปโยนใส่นะนักการเมืองว่าโอ้ยอยากไปแต่ไปเลือกตั้งคำก็จะลดแมปไปเลือกตั้งสองคำก็ลดแมปจะเลือกตั้งเป็นประโยชน์ของนักการเมืองแค่สองสามพันคนไม่ใช่นะครับปิดปากหรือปิดกล่องนักการเมืองเสียก็ได้แต่ประชาชนเขาต้องการการเลือกตั้งเสียแล้วเพราะเขาเกิดความเชื่อขึ้นมาสองอย่างอย่างที่หนึ่งที่เป็นแรงกดดันท่านนายกอยู่นะน่าจะเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจเสียทีคือชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกว่าทีมใครไปใครมายังไงแต่เขามีความรู้สึกว่าไม่มีฝีมืออันเก่ามันแย่ชาติบ้านเมืองเสียหายทีมเก่ามันแย่เปลี่ยนทีมใหม่เสียทีก็ดีแต่ถ้าถามว่าทีมใหม่ควรจะเป็นใครเนี่ยบางทีเขาก็บอกแบ๊ะนะคุณจะไปโทษประชาชนก็ไม่ได้นะประชาชนก็สะท้อนด้านเดียวสะท้อนแต่เพียงว่าเศรษฐกิจแย่วันนี้เนี่ยถ้าจะถามแบบหาเรื่องกันเนี่ยนะครับว่าควรจะไปเลือกตั้งเร็วๆไหมเขาจะพูดกันหมดแล้วเลือกตั้งเร็วๆไอ้คำว่าเลือกตั้งเร็วๆเนี่ยเขาไม่ได้เลือกอยากเลือกตั้งท่านวรชัยอย่าไปใส่ร้ายกันไม่ใช่ว่าแหมไปถามพวกพรรคเพื่อไทยแล้วสิพรรคเพื่อไทยก็อยากไปเลือกตั้งขอคัดจังหวะนิดครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมอยากเลือกตั้งเพราะตัวผมเองนะไม่ใช่ถูกต้องครับอันนี้ผมพูดในนามว่าถ้าไปถามประชาชนเนี่ยดีไม่ดีก็อาจจะไปเลือกพรรคเพื่อไทยก็ได้อันนี้ผมพูดไปเลยนะคนทางใต้เนี่ยอยากให้เลือกตั้งเร็วๆเนี่ยบางทีเขาไปเลือกประชาธิปัตย์นะก็ไปเลือกพรรคเพื่อไทยแต่ความหมายเขาก็คือว่าเขาอยากจะหลุดพ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่มีคำตอบแล้วไม่รู้จะถามใครได้ด้วยมันจะดีขึ้นได้ไหมเพราะเราไม่มีส.ส.เราไม่มีรัฐสภาเรามีรัฐสภาแต่รัฐสภาก็แทบจะไม่ได้ทำหน้าที่ไม่ได้ลงพื้นที่ในเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้เลยในเรื่องเกษตรกิจเลยนะครับก็มีหน้าที่ปฏิรูป
แต่พอหันไปเรื่องปฏิรูปก็ไม่รู้ปฏิรูปอะไรนะครับตอบโจทย์เรื่องวิถีชีวิตที่เขาดำรงอยู่อย่าให้มีโจรผู้ร้ายอย่าให้เศรษฐกิจขาดแคลนอย่าให้เกิดความมั่นใจว่ามีลูกมีเงินส่งลูกไปโรงเรียนรถอย่าถูกยึดนะครับบ้านอย่าถูกยึดบัตรเครดิตอย่าทวงกันบ่อยนักไอ้พวกขาดส่งบัตรเครดิตอันนี้เป็นเรื่องปากท้องธรรมดาเลยดูเหมือนว่าในตอนนี้สถานะของเอกประยุทธ์เนี่ยผู้นำประเทศหอยของเรานี่จะถูกเพ่งเล็งจากนานาอารยประเทศเป็นอย่างมากในเรื่องของการคืนอำนาจให้กับประชาชนก็คือคืนความเป็นประชาธิปไตยให้กับประชาชนเนี่ยค่ะสอบถามคุณสมพงษ์สักนิดนึงเนี่ยค่ะระหว่างการคว่ำร่างกับการทำประชามติไม่ผ่านโดยประชาชนสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เหมาะแก่การนักสู้ประชาธิปไตยผมว่าไปตายระดับ2ดีกว่าครับก็คือไม่ผ่านประชามติดีกว่าเพราะอันนั้นสง่างามกว่าถ้าคุณคว่ำร่างเนี่ยอันนี้มันแสดงถึงเจตจำนงชั่วร้ายของคุณน่ะคุณจะยืดโดยตรงเลยนะครับกับ2เนี่ยเราได้พูดตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าก็คุณร่างมากับมือมันหน้าที่พวกคุณเองก็ตั้งขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญคุณใช้เวลาร่างไปปีนึงยิ่งอยู่คุณอาจจะอ้างว่าร่างรัฐธรรมนูญนี่ถูกร่างโดยคณะกรรมการแต่คณะกรรมการพวกคุณมันก็มาอยู่ในเข่งเดียวกันถูกตั้งมาพร้อมกันโดยอำนาจเดียวกันนะฮะแล้วอยู่ๆคุณก็มาบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับผมจะยกมติคว่ำร่างรัฐธรรมนูญดีไม่ดีจะตลกหนักเข้าไปนะถ้าเกิดในช่วงที่กาบัตรไม่ผ่านร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย มีรายชื่อกรรมธิการกาไม่ละไม่ผ่านด้วย คือเป็นกรรมธิการเสียทิ้งไปไม่ได้อีกก็คือทะเลาะกันในกรรมธิการ เป็นเสียงข้างน้อยแพ้มาแล้วพอมาถึงพอเป็นร่างใหญ่นะกาไม่ผ่านร่างด้วยมันก็จะเป็นเรื่องตลกของประเทศ เป็นเรื่องตลกของระบอบชาติไตไปเพราะฉะนั้นคำถามนี้ก็คือบอกว่าอย่าเพิ่งคว่ำในขั้นร่างเลยนะไปเสี่ยงตายตอนผ่านประชามติซึ่งตอนผ่านประชามติเนี่ยก็พูดกันมากนะครับว่ายังไงก็ไม่ผ่านยังไงก็ไม่ผ่านเพราะว่าโจทย์เยอะคนจองกฐินไว้เยอะต้องจับตากันดูนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ก่อนวันที่7กันยายนคงจะทราบในวันลงประชามติว่าจะรับหรือไม่รับโดยสปช.นี่นะคะน่าสนใจกันเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าภายในเองก็มีการล็อบบี้อะไรกันวุ่นวายพอสมควรอันนี้ฟังจากข่าวเขามากันอีกทีนึงเนี่ยนะคะทีนี้ค่ะกลับมาที่พี่เงาะนิรุณบอกว่าในตอนนี้เองไปคนละทิศคนละทางเลยกรณีก่อนหน้านี้ก็วิเคราะห์กันไปท่าทีของสุเทพใช่ไหมคะท่าทีของกลุ่ม40 สว.อย่างอภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยค่ะล่าสุดก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้เห็นด้วยกับกปปส.ทุกเรื่องโดยเฉพาะการยื้อเลือกตั้งออกไปให้ปฏิรูปเสร็จก่อนวิเคราะห์ท่าทีของอภิสิทธิ์อย่างไรคิดว่าเห็นต่างกับกปปส.จริงหรือไม่คะพี่เงาะคะผมได้คุยได้เจอกับคุณอภิสิทธิ์ที่สโมสรทัพบกนะฮะแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ได้แสดงออกในลักษณะที่ เขาก็เห็นว่าประเทศมันไปไม่ได้ค่ะแล้วก็เห็นเหมือนกันก็คือว่าประเทศต้องมีการเลือกตั้งในซีกของ พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ในซีกของสสพรรคประชาธิปัตย์หลายส่วนก็มีความเห็นอย่างนี้ค่ะผมว่าในสถานการณ์ก่อนหน้าที่นายสุเทพออกมานำกปปส.เนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าลาออกจากการเป็นผู้แทนความคิดวันนั้นกับความคิดวันนี้เนี่ยยุทธศาสตร์ใหญ่ก็คือคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและคนที่ไม่ชนะการเลือกตั้งมันเหมือนกันก็คือว่าเลือกตั้งทุกครั้งแพ้หมดไม่ได้เป็นรัฐบาล อีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าถ้าประเทศเป็นประชาธิปไตยฉันก็ไม่ได้เป็นสปช.ไม่ได้เป็นสว.กลุ่มสองกลุ่มนี้เนี่ยมีความคิดเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งหมดภายใต้การมีคนฉากอยู่ทั้งหมดคือศูนย์อำนาจที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นความคิดยุทธศาสตร์ใหญ่เขาเนี่ยก็คือรวบอำนาจประเทศไทยเลือกตั้งแพ้ฝ่ายประชาธิปไตยเลือกตั้งแพ้ฝ่ายประชาชนเพราะฉะนั้นยุทธวิธีทำอย่างไรก็ได้ให้รักษาระบบนี้เอาไว้และระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยผมว่าโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์เจอแรงเสียดทานหนักที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในเครือข่ายไม่ว่าสปช.สนช.
ในเครือข่ายกลุ่มอำนาจก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่า หลายสายหลายเส้นมาจากแต่ละที่แต่ละคนมีเจ้าของทั้งนั้นเอาพูดกันจริงๆการเสนอแนวคิดต่างแต่ยุทธศาสตร์เดียวกันก็คือว่าไม่มีการเลือกตั้งก็คือรักษาอำนาจนี้แต่ว่าใช้วิธีอย่างไรคุณไพบูลย์บอกว่าทำประชามติเพื่ออ้างความชอบธรรมในการอยู่ต่อถ้าประชาชนบอกว่าปฏิรูปประเทศไทยก่อนเขามีความชอบธรรมเลยนะที่จะอยู่ต่ออ้างว่าประชาชนต้องการแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์ออด้วยในประเด็นนี้เนี่ยจังหวัดไหนผู้ว่าไม่ทำตามความต้องการของไพบูลย์หรือว่าของรัฐธรรมนูญที่เสนอไปให้ปฏิรูปเนี่ยผู้ว่าต้องรับผิดชอบและผู้ว่าจะทำอย่างไรก็คือต้องทำตามใบสั่งอันนั้นใช่ไหมครับนี่คือทางหนึ่งผมหมายถึงถ้าพลเอกประยุทธ์เห็นด้วยทางที่สองก็คือว่าคือทางแรกเนี่ยคุณไพบูลย์กับคุณสุเทพเนี่ยเห็นเหมือนกันเพราะว่ามาด้วยกันชุมนุมขึ้นเวทีด้วยกันแล้วก็พูดเวทีกันทุกคืนแนวทางที่สองก็คือคุณวันชัยไอ้ออกมาพูดว่าให้คว่ำร่างไปเลยคว่ำร่างก็คือไม่มีการที่จะให้รัฐธรรมนูญผ่านก็คือว่าต้องทำรัฐธรรมนูญใหม่ก็อยู่ยาวต่ออีกแนวทางต่อไปเนี่ยผมว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับที่จะรักษาอำนาจอันนี้ไว้ก็คือแนวทางให้ทำประชามติจากประชาชนว่ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางยาไว้ในรัฐธรรมนูญที่เขียนให้อำนาจสวที่มาสวที่มานายกสภาขับเคลื่อนหลายประเด็นที่อยู่ในรัฐธรรมนูญก็คือรัฐธรรมนูญเขียนไว้ไม่เห็นหัวประชาชนไม่เห็นอำนาจประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยประชาชนก็คงจะคิดว่าเฮ้ยในเมื่อรัฐธรรมนูญไม่เห็นหัวข้าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเนี่ยกูไม่ผ่านพอไม่ผ่านปุ๊บรัฐธรรมนูญคว่ำใช้ไม่ได้ก็หาแนวทางที่จะทำอย่างไรต่อไปการหาแนวทางที่จะทำอย่างไรต่อไปก็ใช้เวลาอีกยืดยาวอีกไม่รู้เท่าไหร่เช่นว่าตีความแก้รัฐธรรมนูญว่าเอาละอยู่ต่อด้วยวิธีอะไรเช่นเอาหยิบรัฐธรรมนูญฉบับไหนออกมาผมว่าแนวทางนี้ไม่มีทางหรือว่าให้รัฐธรรมนูญใหม่ทำร่างใหม่เดินเรื่องใหม่ทั้งหมดผมว่าก็ใช้แนวทางอย่างนี้ต่อไปอีกเพื่อสร้างความชอบธรรมให้พวกกลุ่มองค์กรที่มีอยู่เนี่ยดำรงต่อไปอย่างความชอบธรรมคือถ้าประเทศไทยเนี่ยพึ่งตัวเองได้ใช้เศรษฐกิจอยู่บนพื้นขาของประเทศเองเนี่ยนะอยู่บนขาของตัวเองได้เนี่ยไม่เป็นไร 70% ของรายได้ประเทศเนี่ยมาจากต่างประเทศนะครับมาจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าส่งออกท่องเที่ยวหรือภาคบริการต้องอาศัยเขาอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องไปแคร์มันหรอกต่างประเทศแต่วันนี้มันไม่ใช่ฮะในเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยปัจจัยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ในสถานการณ์ในประเทศเป็นตัวกำหนดว่าสถานการณ์ของประเทศนี้ประชาชนจะดูอยู่ดีกินดีได้ด้วยใครก็ตามแล้วอย่าลืมนะครับว่าผมมองอีกรูปแบบหนึ่งก็คือสังคมโลกเนี่ยมองในลักษณะที่เขาไม่ได้เกลียดพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เกลียดรัฐบาลไม่ได้เกลียดรัฐมนตรีผมเนี่ยผมกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยในลักษณะบุคลิกของพลเอกประยุทธ์ในวันนี้ผมเห็นใจแกนะเพราะว่าแกก็ถูกบีบแกก็เดินมาอย่างนี้แล้วอ่ะแกจะหาทางลงยังไงหาทางออกยังไงอำนาจทางการเมืองเนี่ยถ้ามาตามวิธีทางของสังคมโลก อย่างนี้เนี่ยเหมือนกับโลกมันหมุนนะในกลุ่มอาเซียนเนี่ยประเทศไทยเป็นเฟืองตัวหนึ่งที่อยู่ในเครื่องจักรอันนั้นอ่ะแล้วเฟืองอันหนึ่งหักบินและมีปัญหาเครื่องจักรก็มีปัญหาทั้งอาเซียนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมันเชื่อมกันหมดเพราะฉะนั้นวันนี้การเมืองเศรษฐกิจมันแยกไม่ได้สำคัญที่สุดความอยู่ดีกินดีของประชาชนนั่นแหละ
คือความสำเร็จของนักการเมืองที่บริหารประเทศความสำเร็จของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือทำอย่างไรจึงจะให้ประเทศเดินหน้าไปได้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขดูเหมือนว่าในตอนนี้เองแรงกดดันจะพุ่งเข้าใส่พลเอกประยุทธ์อย่างตรงไปเลยทีเดียวนี่นะคะก็ต้องรอดูค่ะว่าการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์นั้นจะไปในทิศทางไหนโรดแมปจะเขยื้อนออกไปดังที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้มีการออกมาพูดไปเปรยหรือไม่ถ้าความร่างรัฐธรรมนูญโรดแมปก็คงจะเขยื้อนออกไปในช่วงของเดือนเมษายนในปี2560ไปนู่นเลยนี่นะคะหรือว่ารัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่านแล้วคุณร่างรัฐธรรมนูญมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือไม่อยู่ที่ในตัวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่เพียงผู้เดียวนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคิดรอบด้านประจำวันนี้ค่ะขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านไปอย่างสูงทั้งคุณสมพงษ์แล้วก็พี่เงาะวรชัยค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเราทั้ง3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ